างเอกที่ตั้งอยู่กลางไร่อบอวลไปด้วยกลิ่นดินกลิ่นธรรมชาติเบรกงานในวงการไปอยู่ไร่สร้างบ้านหลังโตติดธรรมชาติหลงรักธรรมชาติและใช้ชีวิตเป็นเกษตรกรเต็มตัวไปซะแล้วค่ะสำหรับนักแสดงสาวสวยตั๊กบงกตภรรยาสาวสุดที่รักของเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลที่ตอนนี้เบรกงานในวงการขอไปทุ่มเททั้งแรงทรัพย์แรงกายแรงใจให้กับไร่เบญจรงคกุลที่จังหวัดสระบุรีบนพื้นที่หลายร้อยไร่นะคะซึ่งตอนนี้ก็มีทั้งทำสวนเลี้ยงสัตว์ต่างๆขยับขยายพื้นที่สุดกว้างใหญ่ให้เป็นสีเขียวอบอวลไปด้วยกลิ่นดินกลิ่นธรรมชาติแถมตอนนี้ผลผลิตต่างๆก็เติบโตเป็นอย่างดีจนได้มีการเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะนอกจากนี้เธอยังได้สร้างบ้านหลังใหม่นะคะกลางไร่แม้จะไม่ได้ใหญ่โตหรูหราแต่บอกเลยว่าน่าอยู่สุดๆจริงๆเอาเป็นว่าถ้าอยากเห็นภาพก็สามารถไปติดตามชมกันได้เลยค่ะThank you.